ราชวิถีนะครับก็เป็นสะพานซึ่งเรียกว่าเป็นถนนตามผังเมืองที่เป็นถนนเสนอแนะสายฉอนะครับมีความยาวทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 16.5 กิโลเมตรนะฮะการก่อสร้างเนี่ยเริ่มจากเทศบาลเมืองชลบุรีและองค์การบริหารจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่1ส่วนที่2นะฮะไปตั้งแต่ปี43ถึง48นะครับส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเรามาทำส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือก็ไปถึงซอยบางทราย83นะครับสะพานแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับจังหวัดชลบุรีอย่างมากเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นการแบ่งเบาเรื่องของปัญหาการจราจรซึ่งติดขัดอย่างมากนะครับในตัวเมืองชลบุรีเนี่ย